องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดก่อนที่ผมจะเกิดประมาณตั้ง 5-60 ปีได้แล้วครับอืมคือว่าบ้านผมอยู่บุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์อ่ะเวลาช่วงเวลาที่หน้ามันมีฝนมันก็มีน้ำดีอะครับครับพืชพันธุ์อาหารก็สมบูรณ์แต่พอถึงเวลาหน้าแล้วคุณดีมันก็จะแล้งแบบแล้งจริงๆเลยนะแล้งแบบสุดๆอ่ะครับมองไปทางไหนก็หาน้ำไม่ค่อยมีดินก็แตกระแหงยิ่งแถวบ้านผมคือตอนนั้นเขายังไม่มีเกี่ยวกับตามชนประทานเท่าไหร่ไงครับตักเก็บน้ำก็ยังไม่ได้พอถึงหน้าแล้งนี่ก็คือว่าน้ำห้วยนี่ก็แบบแห้งไปเลยน้ำบึงนี่ก็แบบลดจนเหลือแค่แบบก้นบ่อก้นบึงแล้วมันน้ำมันขุ่นอ่ะคือว่าคนไม่สามารถนำมาดื่มมากินได้อ่ะให้แค่ว่าเป็นพวกบัวปลายไปลงกินน้ำลงแต่เฉยอะไรเงี้ยครับครับนี่ก็คนในหมู่บ้านเขาก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันประชุมกันว่าเออทำไงดีเวลาพอถึงหน้าแล้งเนี่ยเราจะมีน้ำกินน้ำใช้กันเพราะว่าคนสมัยโบราณก็คือหน้าแล้งเขาจะไปหาตักน้ำบ่อกันไงครับคุณดีครับนี่บางทีด้วยความที่บ่อมันบ่อเล็กตาน้ำกับมันน้ำจะไหลมันจะพอให้คนในหมู่บ้านกินมันยากนะครับก็เลยประชุมกันก็เลยว่าเออมีคนเสนอความคิดว่าเออทำไมเราไม่ขุดบ่อที่ใช้เป็นบ่อสาธารณะของคนในหมู่บ้านหาที่ที่มันมีตาน้ำแล้วก็ขุดเป็นบ่อเป็นฉากเลยอะไรเงี้ยครับเออพอมีคนเสนอว่าเออแชร์ความคิดกันเลยถามความเห็นกันเลยลงประชามติเออมันใช่มันได้นี่ก็ต้องตกลงกันว่าไอ้คนที่ว่าเจ้าของที่ที่ตรงเนี้ยต้องสละให้ถ้าขุดสระตรงเนี้ยต้องเป็นสระของเป็นของหลวงของสาธารณประโยชน์คือว่าห้ามว่าเป็นยึดถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรเนี้ยครับถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเองใช่แต่ก็คือต้องยกเป็นประโยชน์ของสาธารณประโยชน์ไปเป็นของส่วนรวมไปอะไรเงี้ยนี่ก็ตกลงกันได้ก็เออก็ไปหาที่ที่มีตาน้ำก็ไปเจอที่ที่ของเจ้าของคนนี้เจ้าของคนนี้เขาโอเคเขาตกลงให้ก็พากันขุดคือสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนคุณวีมันไม่มีที่จะตามมันนอกเจ้ารถไม่โคมาขุดดินขุดอะไรมันไม่ได้เพราะขุดใช้จอบใช้เสียมขุดมือกันนี่แหละพอขุดไปใส่ก็เจอกันขุดคนในหมู่บ้านก็ขุดพอขุดไปได้ประมาณสักเมตรกว่าดีครับนะที่เขาให้นะครับปรากฏว่ามันเจอประเภทพวกจานถ้วยชามสังฆโลกคือแบบของสมัยโบราณนะครับเป็นเศษที่มันแตกแล้วอ่ะครับนี่พอเจอคนบุรีรัมย์มันก็คือแบบแต่บ้านผมมันคือเชื้อสายทางเขมรนะครับครับพอเจออะไรซึ่งเป็นของโบราณเกี่ยวกับหลายร้อยปีเนี่ยเราก็เลยหยุดก่อนหยุดการขุดแล้วก็มาศึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาพวกเศษที่ขุดได้ขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยแล้วก็ทำพิธีไหว้ขอขมาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปก่อนก็คือไม่ขุดต่ออืมนี่คือนั้นก็คือแต่เชื่อครับแต่เป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านผมอ่ะอืมแล้วปั่นว่ามีผู้ชายร่างสูงใหญ่ใส่เครื่ององค์แต่งกายชุดเหมือนคล้ายๆเป็นเจ้าคนในคนเหมือนเป็นคล้ายๆราชาครับครับเขามาเข้าฝันแล้วเขาบอกว่าเขาจะขุดที่ตรงนี้เป็นสระน้ำอ่ะเขาให้ขุดได้แต่เขาขออย่างเดียวคือเวลาจะใช้น้ำใช้อะไรอ่ะให้ตักขึ้นมาให้ตักขึ้นมาใช้ห้ามลงไปในสระห้ามใครมาหาปลามาจับสัตว์น้ำในบริเวณนั้นครับห้ามเอาวัวควายลงไปครับพอเช้ามาตาเชื่อที่เป็นหมอทำแกมาเล่าผู้ใหญ่แสงฟังแล้วผู้ใหญ่แสงเราได้ยินก็โอเคก็ทำพิธีขอเพื่อจะขุดต่อแล้วก็บอกกับชาวบ้านคือชาวบ้านโอเคแล้วยังไงขอแค่เขามีน้ำกินน้ำใช้ก็โอเคเขาไม่นั่นอีกแล้วก็ขุดบ่อขุดอะไรจนเสร็จครับอืมก็ได้
ได้ตามต้องการแล้วก็ปุ๊บเสร็จปั๊บเขาก็ทำพิธีตั้งศาลเพราะว่าจากฝันเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับเมืองโบราณหรืออะไรนี่แหละก็ตั้งศาลตั้งอะไรไว้ครับแล้วที่ทุกคนจะรู้กันก็คือศาลเนี่ยด้วยความที่มันเป็นศาลของสาธารณะไงครับคุณดีครับทุกคนในหมู่บ้านจะเรียกกันว่าศาลหลวงเป็นศาลหลวงก็คือเป็นของหลวงอะของทุกคนเนี่ยใช้กันแล้วก็คือทำตามข้อตกลงทุกอย่างก็คือจะใช้น้ำก็คือก็ตักเอาห้ามลงไปตักไม่เอาอะไรมาตักแล้วก็ห้ามหาตักน้ำตรงบริเวณนั้นห้ามบัวปลายอะไรห้ามให้ตักอะไรก็แต่และอย่างลงไปในสระน้ำไปใช้น้ำกันมาแต่ตั้งแต่พอขุดสระนี้ขึ้นมาครับคุณดีมันมีเรื่องแปลกประหลาดอยู่เรื่องนึงคืนก่อนวันเข้าพรรษาครับครับกลางดึกทุกคืนจะได้ยินเสียงมโหรีตีพาดดังทั่วหมู่บ้านโดยที่เราไม่รู้ว่าเสียงนี้มาจากที่ไหนครับมันเหมือนเสียงคล้ายแบบเหมือนมโหรีมีมโหรสพไปที่ใดสักแห่งครับโดยที่แปลกมากมันจะดังทุกคืนก่อนวันเข้าพรรษานี่พอเรื่องราวต่อไปผมจะเล่าคือตอนที่ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับครับพอผมมาอยู่ในบ้านได้ตอนนั้นเราก็ประมาณ6ขวบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นคือว่าตาอ้วนครับผมแกเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าบ้านแกจะไปปลูกบ้านไว้ริมบึงของหมู่บ้านผมครับคือว่าแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไรเนาะก็เลยต้องปลูกเอาไปดูครับและแกเป็นคนกีฬาเขาอัพเดตต้องดื่มต้องไรเข็ดแล้วก็ตักไปนอนแกก็ปั่นจักรยานไปพอปั่นจักรยานไปสักพักปรากฏว่าข้างหน้าแกจะเห็นเหมือนมีคนเหมือนมีขบวนอะไรสักอย่างครับคุณดีคนประมาณสักสามสี่ห้าสิบคนได้ครับตั้งขบวนอยู่หน้าแกครับจนตอนนั้นแกก็แปลกใจแกไม่ได้พูดอะไรแกไม่ถามอะไรแกก็ลงจักรยานแล้วแกก็จูงจักรยานตามขบวนนั้นไปก็เห็นขบวนนั้นก็เหมือนกำลังพากันลำมีคนลำมีคนแห่มีคนหามอะไรไปอ่ะแต่คือเหมือนคนพวกนั้นอ่ะไม่ได้สนใจตะอ้วงเลยเหมือนเขาก็ทำอะไรของเขาไปเรื่อยตะอ้วงก็จูงจักรยานตามขบวนแห่นไปขบวนแห่ก็แห่นำไปก็ไปถึงตาหลวงครับครับคุณดีปรากฏว่าหัวขบวนค่อยๆลำหักเลี้ยวเข้าไปในสระพอหักเลี้ยวเข้าไปในสระแล้วก็ค่อยๆลงเข้าไปในสระทีละคนสองคนสามคนลงไปเรื่อยๆจนทั้งขบวนนั้นหายไปลงไปในสระน้ำหมดทุกคนใช่ครับโอ้ยลงไปในสระน้ำหมดคือตอนนั้นจะอ้วงจะเห็นก็ตกใจก็คือจะเหมือนจะสั่งเมาเลยจะยี้ตามองก็คือบริเวณนั้นเงียบหมดไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นไปได้ไงที่ว่าคนสามสี่สิบคนมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาไปอ่ะพี่วุฒิผมรู้สึกกับคนแก๊งนี้ว่าน่าจะเป็นคนพวกเมืองบางบทเมืองลับแลว่ะพฤติกรรมดูใช่จังเลยอ่ะตั้งต่อนี่ก็ตะว่องไปครับร้องเงียบวายผีหลอกแล้วก็เข้าบ้านไปแล้วเช้ามาก็เป็นที่จุดฐานกันยืดเมียวพอกดึกดาวแล้วว่าตะว่องเจอผีหลอกก็กูได้เห็นขบวนแห่แล้วพากันล้ำแห่ๆอยู่ดีๆแล้วก็หายไปในสระหลวงเพราะมันจะมีแบ่งกันนะครับว่าไอ้คนเชื่อก็เชื่อว่าสระหลวงมันมีอาถรรพ์เพราะก็คิดว่าเป็นน่าจะสระหลวงน่าจะเป็นเมืองอีกมิติหนึ่งก็คือเมืองลับแลเมืองบ้านหมดที่มึงมีพูดแหละครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าตาอ้วงเป็นคนขี้เมาโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเมาเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยครับก็ไม่เชื่อกันก็มันจะมีก็ตกเถียงกันไปนี่ก็ผ่านหลังจากนั้นมาได้ประมาณ2ปีตอนนั้นผมก็แปลกปวดก็คือไอ้ตรงที่ศาลหลวงครับผมมันก็จะมีเป็นที่นาที่ไร่ของคนที่มันมีพื้นที่ติดกันนะครับนาตรงที่ติดกับศาลหลวงตรงนั้นก็เป็นนาของนาไฮนาไฮได้ทำงานทำนาปกติแต่ปรากฏว่ามาจะมาวันหนึ่งผมได้ข่าวว่านาไฮอ่ะแกไปเจอกับหายโบราณครับที่ไปได้หายโบราณมาแล้วก็มาที่บ้านด้วยความที่บ้านของน้าไอ้กับผมเนี่ยก็ไม่ห่างกันมากไปดูหายโบราณเป็นอย่างนี้แล้วนะมันสวยนะผมมาตั้งไว้ที่บ้านแล้วมีจุดกองจุดทูบไว้เหมือนเขาไหว้บูชาครับนี่ก็พอผ่านในวันปรากฏว่าหลังจากน้าไอ้พบหายอันแรกพออีกวันมาตอนเย็นปรากฏว่าผมได้ยินว่าน้าไฮถูกผีเข้าครับผมทีนี้ผมก็ไปดูปรากฏว่าคือน้าไฮเป็นคนตัวคนเดียวครับผมผู้ชายแต่แกก็ร่างใหญ่อยู่นะแต่สิ่งที่ผมเห็นคือคนที่ว่าตัวใหญ่พอๆกับแกผู้ชายครับสิบกว่าคนครับจับแกไม่อยู่แกเหวี่ยงกระเด็นหมดเลยนะหรือตอนนั้นเหมือนแกคุ้มข้างจะเหวี่ยงกระเด็นแต่ใครจะมาจับแกยังไงจับไม่อยู่เหมือนบางทีมากดสิบคนกดแกก็เหวี่ยงทีเดียวก็หลุดเนี่ยเขาว่าเออนายโดนผีเข้าแล้วทำไงก็ไม่ได้จับก็ไม่อยู่ก็ไปตามไปเชิดมาหมอทำพอไปเชิดมาถึงแกก็มาทำความเคารพคือแกเห็นแกรู้แล้วแกก็มาทำความเคารพแกบอกว่าพอท่านพอเจ้าที่พอปู่เจ้าที่มีเงินแล้วถ้าลูกหลานมันทำผิดอะไรก็ให้บอกมาอะไรเงี้ยแต่ทำไมลูกหลานมันเลยไอ้ไฮมันก็เป็นคนดีคนทำมาหาเลี้ยงจิตอะไรเงี้ยต้องการอะไรก็บอกกับผมเดี๋ยวผมจะให้คนจะจัดมาให้อะไรเงี้ยพอพูดแค่นั้นแหละทีนี้ก็ต้องแบบพวกนี้แล้วบอกก็ไปจัดนะมีเรามีไก่ต้มมีเหล้าขาวมีอะไรมาถึงนะไฮแกก็กินเลยคือต้องบอกคุณวีนะไฮแกเป็นคนไม่กินเหล้านะครับครับแต่นี่ก็คือพอหลังจากที่ไปเชิดมาทำพิธีอะไรเสร็จก็คือเหมือนนะไฮแกเอาเหล้าขาวขวดใหญ่อ่ะมีสิบพิธีครับกระดกกินกรุ๊บ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 หมดกินไก่กินอะไรเหมือนแบบคนหิวอ่ะครับแล้วแกบอกว่าแกเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นแหละแล้วเห็นว่านาไฮเป็นคนดีคือก่อนจะทำนาทำสวนทำไร่อะไรตรงนั้นน่ะนาไฮแกจะกินข้าวกินปลาก็เหมือนมาเส้นไหว้แกตลอดแกก็สื่อสารว่าเห็นนาไฮเรื่อยๆสักทีอะไรเนี่ยก็ให้ของคือให้ไหมาใบนึงครับผมคิดว่านาไฮเป็นคนดีน่าจะอะไรได้พอให้ปั๊บนายก็เอามานี่แกก็เข้าฝันอีกว่าไห่เนี่ยมันเป็นไห่คู่มันมีอีกใบนึงให้นะไห่ไปเอาไห่ใบมาแต่ห้ามบอกใครครับนี่พอนะไห่กับนะไห่แกฝันเนี่ยด้วยความที่แกกลัวแกไปเล่าบอกเมียแกเมียแกก็ไปเล่าบอกคนทั่วไปทำให้เหมือนเจ้าของไห่เนี่ยเขาโกรธเขาเลยมาเหมือนมาสั่งสอนนะไฮอ่ะแบบนี้ก็เลยไปเชิดแกก็เลยขอเข้ามาอะไรไงก็ขอปล่อยลูกไปหลานไปเจ้าที่เจ้าของไห่เขาก็ปล่อยไปแต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยครับทำให้มีคนรู้ว่าที่ตรงศาลหลวงมันมีเป็นที่โบราณแม้จะมีของโบราณอีกเยอะมันก็มีพวกนักล่าของโบราณที่ว่าจะไปเอามาขายครับก็พากันไปหาแต่ปรากฏว่าแต่ละคนไปหาเจอดีกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครหาอะไรได้สักอย่างครับนี่พอหลังจากผ่านเรื่องนะให้ไปได้ประมาณสักปีหนึ่งครับครับก็อันนี้ก็เป็นนักศักดิ์ครับเป็นพ่อของเพื่อนผมคือนะต้องบอกว่านักศักดิ์แกเป็นคนแรงๆเป็นคนนักเลง
คือแกไม่ค่อยกลัวใครครับแล้วปีช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งครับผมนะจากแกมีวัวอยู่3ตัวครับตอนนั้นแกก็จะก่อนแกจะกลับบ้านแกจะไล่วัวไปหากินน้ำกินท่าก็คือว่ามันต้องผ่านป่าหลวงไงเพื่อที่จะไปกินน้ำที่บึงครับผมแล้วนั้นแกนึกยังไงไม่รู้ครับแกไล่วัวแกให้ไปลงไปกินน้ำในสระหลวงโดยที่ว่าสระหลวงไปบึงอ่ะประมาณ200เมตรแต่แกไม่ไล่วัวไปบึงแกเอาวัวแกลงที่สระหลวงคือชาวบ้านเห็นมันก็พยายามกันคัดค้านว่าเฮ้ยไปทำอย่างนี้ได้ไงไม่ใช่เขาชาวบ้านเขาไม่ทำกันทำไมมึงกล้าทำอะไรเงี้ยแกพูดว่าแกจะทำใครจะทำไหมใครจะกล้าทำมันก็เลยด้วยความที่ว่าเขากลัวว่านักศักดิ์เป็นนักเลงครับเขาก็ชาวบ้านเขาไม่กล้าว่าเขาปล่อยไปนักศักดิ์ก็เอาวัวกินน้ำกินข้าวเสร็จก็เอาวัวกลับเข้าคอกแต่พอเช้ามามันดันมีเรื่องเกิดขึ้นครับมีปรากฏว่าวัวของนักศักดิ์ทั้งสามตัวตายแบบไม่รู้สาเหตุครับฮัลโหลครับครับได้ยินอยู่ครับคือตายแบบไม่รู้สาเหตุคือเธอตายในสภาพที่ว่าน้ำลายฟูมปากของทั้งสามตัวนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นตุ๊กวัวไม่ได้ไปกินอะไรเลยแต่ชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยเอาห้ามแล้วไม่ให้ลงไปในสระหลวงยังเอาวัวไปในสระหลวงก็เหมือนคล้ายๆว่าจะขอสั่งเขาสั่งสอนอะไรเนี่ยครับผมพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านได้ประมาณสัก 4-5 วันวีเขาปรากฏว่าวันนั้นอ่ะหลังที่ผมก็เล่นกันน้ำตาปกติเด็กอ่ะแล้วอยู่ๆก็ได้ยินคนโตเขาพูดว่าน้าศักดิ์อยู่กันเป็นไรไม่รู้ไปนั่งกินเหล้าอยู่ดีแล้วก็หงายท้องไปแล้วก็เสียชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับผมครับอยู่ที่บ้านแกก็ผมก็ไปดูปะเราก็วิ่งไปดูก็เห็นเหมือนว่าแกนอนหงายหลังหงายท้องอยู่ที่ว่าคือมีญาติแกปกครองไว้แต่ที่ตอนนั้นน้าศักดิ์แกตายแล้วเสียชีวิตแล้วแต่มันแปลกอย่างหนึ่งคุณวีคือบ้านของนักศักดิ์กับบ้านผมมันไม่ได้ห่างกันเลยวิ่งแป๊บเดียวอีกใจเดียวก็ถึงครับครับแล้วคือเหมือนแกเพิ่งเสียแต่คนเพิ่งเสียชีวิตนะครับคุณวีมันน่าแปลกไหมที่ว่านิ้วมือนิ้วเท้าอ่ะมันขึ้นม่วงเพิ่งจะเสียชีวิตได้แป๊บเดียวเหรอพี่ใช่ครับเสียชีวิตได้ไม่ถึง2นาที3นาทีเนี่ยตรงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตรงเล็บอ่ะมันขึ้นเป็นม่วงสีม่วงค้ำอ่ะมันเร็วไปไหมอ่ะใช่น่าแปลกมันเร็วมากครับนี่ก็ไม่ว่าแต่พวกผมเราญาติพี่น้องเขาก็ไม่ยังแปลกใจว่าทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พอหลังจากทำพิธีอะไรชาปนกิจงานศพแล้วสับผ่านไปได้ประมาณ 3-4 วันปรากฏว่าเมียของน้าศักดิ์แกก็มาบอกแม่แกว่าเออน้าศักดิ์มาเข้าฝันว่าน้าศักดิ์แกหนาวครับแกหนาวแกหิวแกอยู่ในที่ที่ว่ามันอากาศเย็นมันหนาวโดนคนจับขังไว้บอกว่าอยู่ใต้น้ำนี่พอไปขอเมียน้าศักดิ์ไปคุยกับแม่เขาก็เลยหนีไปปรึกษาหลวงปู่อาจารย์ที่เขานับถือปู่ท่านนี้ก็นั่งชาให้ดูคือบอกว่าดวงวิญญาณของนักศักดิ์อ่ะถูกขังไว้อยู่ที่สระหลวงครับผมก็เลยไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกนี่ก็สงสัยว่าทำไมดวงวิญญาณของนักศักดิ์ถึงไปอยู่ที่สระหลวงได้ครับเขาก็ปรากฏว่าพอแม่ของนักศักดิ์กับเมียของนักศักดิ์เขานิมนต์หลวงปู่ให้มาช่วยอัญเชิญดวงวิญญาณของนักศักดิ์ออกจากสระหลวงครับปรากฏว่าทุกคนสิ่งที่ทุกคนไปเห็นคือตอนที่เขาขุดสระหลวงใหม่ๆอะไรเสร็จใช่ไหมครับดีเขาได้มีการตั้งศาลขึ้นครับครับแต่ปรากฏว่าพอตอนที่ทุกคนไปอัญเชิญวิญญาณของนักศักดิ์ปรากฏว่าศาลหลังเนี่ยมันพังไปแล้วครับ
อืมนี่หลวงปู่ที่เคยมาทำพิธีเชิญญาณเคยก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ศาลหลังนี้พังเป็นฝีมือของนักศักดิ์อืมครับนักศักดิ์ก็บอกแทนที่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าเจ้าพี่ในศาลเนี่ยทำให้วัวแกตายแกก็เลยมารื้อศาลพังศาลศาลเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่พอแค่นั้นนะครับแต่ก็เยี่ยวใส่ไปลงไปในน้ำในตักอีกทำให้เจ้าที่ในสระเขาโกรธแค้นเขาเลยมาเอาดวงวิญญาณแล้วตักปลาแล้วต้องมาขังไว้อืมนี่ได้หลวงปู่ก็เลยท่านได้ทำวิธีช่วยเอาดวงวิญญาณของนักสัตว์ออกทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์เนี่ยทำให้เป็นที่โจทย์กันว่าสระหลวงสระเนี่ยมันมีอาถรรพ์มีความเพี้ยนทำให้ทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบคือทำอะไรผิดคุยง่ายแทบจะไม่มีใครกล้าจะมาใช้น้ำมาใช้อะไรในสายเนี่ยเพราะกลัวกันกลายเป็นกลัวไปเลยทีเนี้ยฮะครับกลัวทำผิดผิดนั่นผิดนี่มันถึงชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ที่พอถึงคราวผมอายุได้ประมาณสัก10 ขวบครับตอนนั้นคือผมมีพี่ชายลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งครับคุณวีชื่อว่าเจ้าตาหุยครับครับพี่วินผมก็เป็นคนตัวแสบเลยแหละแล้ววันนั้นก็คือว่าไปตักเบ็ดกันก็ตักเบ็ดไปทั่วจนไปถึงแถวรอบใกล้ๆนาไปตามที่นาของศาลหลวงแหละพอตักไปตักมามันตักครบแล้วเบ็ดมันยังตักไม่เสร็จมันยังเหลืออยู่4 อันนะครับผมก็ชวนพี่ชายผมว่าขอแล้วแค่นี้ตักแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาดูพี่ชายบอกว่าไม่ได้เบ็ดเหลือตักให้มันครบไปผมก็เลยว่าเออแล้วเองจะไปตักที่ไหนครับอยู่พี่ชายผมก็ทำท่าไปหยิบลิ้นใจแล้วบอกไปตรงนี้ปรากฏว่ามันไปไหนใช่ป่ะมันเอาเบ็ดไปตักไว้ในสายหลวงครับผมโอ้โหเขาไม่รู้อ่ะดิมันรู้ครับแต่มันแสบมันดื้อเอ้ยครับบอกไม่กลัวอ่ะงั้นนี่เราก็พอตักอะไรเสร็จก็กลับบ้านไปแล้วพอตกกลางคืนก็พากันมาดูเบ็ดนะครับพากันมายามเบ็ดมาดูไปจนถึงไอ้เบ็ด4 คันสุดท้ายที่ไปอยู่ในสระหลวงอ่ะผมบอกเฮ้ยไม่ต้องดูไม่เอากูไม่กล้ากูกลัวพี่ชายผมบอกไม่ได้ไปต้องไปดูอะไรเงี้ยมันก็แบบขนาดก็ยอมจนผมไปกันได้ครับแล้วด้วยความที่สระมันเป็นสระสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับผมเบ็ด4 คันมันก็ตัก4 มุมอ่ะครับก็แยกกันคนละฝั่งสระแต่ด้วยความที่ว่าผมกลัวว่าพี่ชายผมจะแกล้งไงผมก็อยู่ตรงข้ามแต่ผมก็ส่องไฟไปทางมันพอส่องไฟไปทางมันสักพักผมได้ยินเสียงมันมีเหมือนปลาตัวใหญ่เวลามันในน้ำมันดังฮุบครับเราก็ส่องไปตามเสียงที่ว่ามันได้ยินเนี่ยก็เห็นคือเห็นเบ็ดตรงฝั่งตะคุยอันนึงอ่ะมันมีลักษณะแบบโยกเหมือนดึงเหมือนปลามันติดเบ็ดใช่ไหมครับมันดึงเบ็ดผมก็ส่องไปดูก็เห็นตะคุยวิ่งรีบปิ้งไปละแล้วสักพักก็เห็นตะคุยถอนเบ็ดแล้วก็ดึงขึ้นมาพอดึงเบ็ดขึ้นมาคุยคือมันไม่มีอะไรติดมามันเป็นเบ็ดเปล่าผมก็มองผมเห็นตะหุยก็ยกเบ็ดดูเหมือนแต่อยู่ๆไอ้ตะหุยมันก็แหกปากร้องปั๊บแล้วมันก็วิ่งไปเลยฮะเออเจออะไรอ่ะวิ่งกลับบ้านผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ตกใจอ้าวอยู่พี่ชายก็วิ่งหนีเราแล้วเราอยู่ตอนนั้นอะอยู่ในที่ที่เรารู้ว่ามันเฮี้ยนอะเออโอ้โหผมแบบวิ่งกลับเหมือนกันแล้วผู้ร้องไห้แล้วคือสั่งหนังสือพี่ชายผมไปทั้งตลอดทางครับก็ไปถึงบ้านก็ปู่กับย่าก็ปลอบใจอะไรเงี้ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ชี้หน้าราตะหุยใหญ่เลยบอกว่าเนี่ยมันพาไปปักเบ็ดหรือสาหลวงแล้วมันก็ทิ้งผมมาเนี่ยตะหุยก็โดนสวดใหญ่เลยว่าเขาห้ามกันมึงอ๋อเรื่องราวนี้ก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรมากก็คื
ก็เลยถามตะหุยว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตะหุยก็บอกว่าเออระหว่างที่เห็นเบ็ดเหมือนมีปลากินใช่ไหมครับครับมันก็ยกเบ็ดขึ้นมาปรากฏว่าสิ่งที่ติดมากับเบ็ดไม่ใช่ปลาครับมันคืออะไรพี่มันเป็นอะไรก้อนกลมๆเหมือนลูกแตงโมอ่ะเอาเลยครับแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรแดงๆขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นลูกกระต่ายครับแต่สักพักก็เหมือนมีอะไรฉีกเหมือนเป็นปากใสยิ้มอ่ะแล้วเหมือนอะไรแลบมามนุษย์มันเลียหน้ามันแป๊บมันก็แหกปากเลยใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากเรื่องนี้มันก็คนนี้ก็กลัวกันใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วพอเหมือนจะคนเรามันก็แบบมันมีกลัวไปพักๆอะครับผมแล้วพอมันถึงตอนนั้นพวกผมอายุประมาณสัก12ปีได้ปีนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าหน้าเลิกงานหน้าอะไรแล้วคุณวีก็คือเป็นหน้าแล้งแหละเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ครับก็พากันเอาวัวควายไปเลี้ยงแต่เลี้ยงกันก็มีเป็นกลุ่มหลายคนนะครับผมระหว่างไปเลี้ยงควายครับปล่อยควายกินเลี้ยงหญ้าเลี้ยงอะไรไปพวกเราก็มาเล่นกันแล้วเหมือนตอนนั้นพวกผมจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรกันเล่นเหมือนเล่นตีจับเล่นไล่จับอะไรกันนี่แหละครับแล้วพักระหว่างที่เล่นอยู่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าจอนบอกเออเดี๋ยวกูขอตัวแป๊บนึงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เล่นไปพักไอ้เจ้าจอนก็กลับมาแล้วก็มาเล่นใหม่ก็เล่นได้พักอยู่ไอ้เจ้าจอนมันก็แบบล้มทั้งยืนอ่ะคุณวีครับผมต้องยืนตึ้มไปเลยเราก็ตกใจเฮ้ยจอนเป็นไรครับก็คือรีบวิ่งไปจับเพื่อนอะไรมันเป็นลมหรืออะไรหรือเปล่าเนี้ยไปจับไปปลุกไปอะไรแต่คือเหมือนพยายามสะกิดเหมือนพยายามเขย่าตัวเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวครับผมจนมีคนโตมาถามเกิดอะไรขึ้นก็บอกเนี่ยไอ้จอนเป็นไรไม่รู้อยู่ๆมันก็หงายท้องเป็นลมไปเลยอะไรเงี้ยรีบพากันเอามันกลับบ้านพอกลับบ้านไปก็คือมันเหมือนคล้ายๆว่าเจ้าจอนมันเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วครับเฮ้ยพ่อกับแม่มันก็ร้องไห้กลัวลูกเป็นไรอย่างเงี้ยครับก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกผมก็บอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคือว่าเออก็เล่นกันอยู่ดีๆอยู่มันก็ล้มไปเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปเลยพาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอก็ช่วยอะไรคือเขาไม่รู้สาเหตุครับนี่พ่อแม่ก็เอากลับมาที่บ้านก็เหมือนจะทำใจแล้วแต่อยู่เขาว่าเออหาวิธีแล้วกันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพ่อกับแม่จะจอยเขานับถือหลวงปู่ถึงลูกหนึ่งครับก็เลยนิมนต์ท่านมาหลวงปู่ท่านนี้ก็มาเนี่ยก็บอกว่าเออคือตอนเนี้ยร่างกายจะจอยอยู่นี่แต่ดวงจิตของเจ้าจอยอ่ะอยู่อีกมิติหนึ่งครับเหมือนคล้ายๆว่าเขามาเจอตัวเจ้าจอยแล้วเขากำลังจะตัวเอาตัวเจ้าจอยไปนี่เจ้าจอนจะกลับมาหรือไม่มามันอยู่ที่บุญศีลกรรมที่เจ้าจอนมันทำไว้หลวงปู่ท่านก็ช่วยอยู่ครับนี่หลวงปู่ท่านก็ทำพิธีนั่งสมาธิก็คือช่วยปรากฏว่าเจ้าจอนมันหลับแบบเจ้าชายนิทราได้สามวันครับสามวันแล้วมันก็ฟื้นอ๋อครับฟื้นมาก็ครูพ่อแม่ก็ดีใจก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็บอกว่าเออระหว่างที่มันเล่นกับพวกผมอยู่ครับครับปรากฏว่ามันปวดฉี่โอ้โหที่มันบอกว่าเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึงมันขอไปฉี่ปรากฏว่ามันไปฉี่ตรงที่มันไปฉี่ก็ไปฉี่แถวตาหลวงนั่นแหละแล้วมันฉี่แถวหลังตาครับตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันก็กลับมาเล่นระหว่างที่มันเล่นก่อนที่มันจะล้มอ่ะอยู่ๆมันเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ครับครับมาจับแขนแล้วก็ชากมันเดินตามมันไปให้มันเดินตามเขาไปครับแล้วคือมันโดนกระชากแขนแล้วก็หันมามองก็คือเห็นว่าร่างของมันร่างก็คือหงายท้องล้มตึงไปเลยโอ้โหคือเห็นตัวเองหงายลงไปด้วยเลยเหรอใช่ครับแล้วตัวมันก็ต้องคือมันจะดิ้นสู้เท่าไหร่ก็สู้แรงคนที่มันจะชากดึงมันไม่ได้เขาก็ชากดึงมันลงไปในสระน้ำครับผม
คือมันลงน้ำไปมันก็แบบมันเหมือนมันกลัวจมน้ำมันหายใจไม่ออกแต่พอมารู้สึกตัวอีกทีมันมาอยู่ในเมืองนึงที่ว่ามันอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันไม่คุ้นนะครับผมครับคือทุกคนในเมืองนี้หมู่บ้านเนี่ยแต่งตัวผิดแปลกแต่ที่เราแต่งกันครับมันเหมือนมันอยู่มันคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยกับมันอะไรเงี้ยมันก็อยู่มันก็ร้องไห้มันก็คิดถึงพ่อถึงแม่ก็ไม่รู้จะทำไงมันอยู่ใจจนมันได้ยินเสียงหนึ่งเรียกมันมีคนเรียกมันก็เดินตามเสียงนั้นมีแสงมันก็เดินไปมันก็เห็นมันมีแสงสว่างครับก็เลยพยายามจะเดินตามแสงสว่างแสงนี้ไปแต่ปรากฏว่าก่อนที่มันจะเดินไปถึงแสงสว่างมันก็ได้ยินเสียงมีคนอีอาวุ่นวายตามหลังก็เห็นว่ามีคนที่ว่าตอนแรกที่ว่าไม่สนใจมันอ่ะคนกลุ่มนั้นอ่ะอยู่เขาวิ่งไล่มันก็คือบอกว่าเหมือนมันจะหนีครับเขาวิ่งไล่มันเห็นแล้วมันก็วิ่งหนีไปตรงแสงสว่างหนีไปจนไปเห็นว่ามีหลวงปู่ท่านเนี้ยมายืนรอมันแล้วก็ท่านก็พามันกลับมาครับก็เป็นหลวงปู่ท่านที่ว่าพ่อแม่เจ้าจอนนิมนต์มาครับนี่พ่อแม่เจ้าจอนก็เลยถามหลวงปู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าแต่ก่อนที่ตรงนี้เป็นเมืองนึงแล้วก็ก่อนที่เมืองนี้จะล่มสลายก็คือว่าตอนนั้นมีข้าศึกบุกมาโจมตีก็คือทำการลบลาสู้กันมาแล้วมันถึงคราวที่ว่าเมืองนี้สู้ไม่ไหวครับท่านเจ้าเมืองก็เลยประกาศว่าเขาจะตายอยู่ในเมืองประชากรในเมืองก็ประกาศตัวว่าจะขอตายร่วมตายอยู่กับท่านเจ้าเมืองครับทุกคนคือว่าจะไม่หนีเมืองไม่ทิ้งเมืองไปไหนจะตายถ้าจะตายก็ตายเป็นผีเฝ้าเมืองเนี้ยซึ่งตอนนั้นไอ้เจ้าจอนก็เป็นประชากรในเมืองนี้ก็คือตั้งสัตยาว่าจะตายอยู่เหมือนกันพอถึงเวลาครับขันปรากฏว่าเจ้าจอนมันดันรักตัวกลัวตายครับมันแอบหนีรอบออกจากเมืองไปก่อนก็เลยเหมือนเขาไปแล้วพอเหมือนก็เปลี่ยนว่ายใจเกิดมาเขาก็จนว่ามันไปเยี่ยวที่ตรงนั้นและเขาเห็นเขาเลยเอากลับแล้วเขาจำได้ว่ามันเป็นคนในเมืองนี้ที่ตบัดจัดครับเขาก็เลยดึงเอาดวงจิตของมันกลับเพื่อที่จะเอามารับโทษตามนี่หลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าคือว่าช็อกตามครั้งนี้มันยังไม่จบถ้าจะให้ดีคืออยากให้เจ้าจอนมันบวชเผื่อผ้าเหลืองจะได้ช่วยอะไรมันมั่งอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือว่าเจ้าจอนก็จบป.6 แล้วไงพ่อแม่เจ้าจอนก็เลยตัดสินใจให้เจ้าจอนบวชเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับคุณดีโอ้โหสระหลวงที่มันไม่ใช่แบบที่ผมคิดเลยมันไปอีกเรื่องนึงไปอีกเลเวลนึงเลยนะในความรู้สึกผมคิดว่าสระหลวงที่เนี้ยที่พี่เล่าให้วีฟังวีคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบมีดวงวิญญาณสิ่งจะผิดตรงนั้นมีคนไปแต่นี่มันไปไกลกว่านั้นเป็นเรื่องของเมืองนึงเป็นเรื่องของการที่แบบเคยมีผู้นำของชุมชนผู้นำของเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนสาบานร่วมว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะอยู่ด้วยกันในเมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลามมาจนครับว่าไงพี่หมู่บ้านผมเป็นยุคสมัยของโบราณครับผมครับพื้นที่เป็นของที่ว่าเขาเคยรุ่งโรจน์พี่วุฒิเป็นคนจังหวัดไหนสามารถพูดได้ไหมบุรีรัมย์ครับผมโอเคงั้นก็ชัดเลยนะครับนะฮะก็ไม่แปลกละชิดขนาดนั้นนะฮะก็มีโอกาสเลยแต่ถ้าให้วีคิดอ่ะวีก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นอีกหนึ่งมิตินึงก็ได้หรืออาจจะเป็นไม่รู้อ่ะครับอาจจะเป็นโลกวิญญาณที่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กันเป็นชุมชนของเขาอ่ะแล้วก็เนี่ยดันมาเจอเพื่อนเราที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วสุดท้ายก็หนีกลับมาอะฮะอันนี้พี่ให้ชื่อเรื่องไว้ว่าสระหลวงแล้วมีหนึ่งด้วยเหรอพี่ใช่ครับมันมีหนึ่งแสดงว่ามันต้องมีสอง
ช่ครับและมันอาจจะมี3ครับทั้งหมดมี3สระโอ้โหก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story